มาคุยเรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะมุมการเมืองวันนี้เนี่ยพบกับคุณจตุรงค์แล้วก็คุณอุรชัยแหละครับก็มีท่าทีนะฮะจากภาคการเมืองต่อการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่มีข้อเรียกร้องนะครับคือตกผลึกละนะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเหมือนกันตรวจสอบกับคุณจตุรงค์นะฮะคือหนึ่งในนั้นคือว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้พรรคฝ่ายค้านก็ร่วมกันยื่นยติต่อสภานะครับคาดหวังว่าจะได้มีการพิจารณายติการก่อนสมัยการประชุมนี้ก็คือประมาณเดือนกันยายนแต่ว่าที่หลายฝ่ายจับจ้องอาจจะเป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏตัวครั้งแรกหลังการชุมนุมใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติคุณครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานนะครับที่ใช้ชื่อว่ายกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ ความเป็นเลิศผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าเครียดตลอดเวลาครับจริงๆช่วงหลังจากวันที่12สิงหาคมครับนะครับนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวการชุมนุมไปบ้างพอสมควรแล้วล่ะนะครับแล้วก็ออกมาแถลงข่าววันนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสีหน้าก็เคร่งเครียดเพียงแต่ว่ามีลักษณะการสื่อสารที่ยังละมุนละม่อมนะครับในวันนั้นก็คือการสื่อสารเป็นการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์นี่แหละเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผ่านพ้นการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับแต่ว่างานเมื่อวานนี้เป็นงานเกี่ยวกับการศึกษาพอการศึกษาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับครับพอนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็มีเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เราเลยได้เห็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงการศึกษากับการเมืองครับคือสถานการณ์โควิดที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจเนี่ยเป็นข้อกังวลอยู่เดิมอยู่แล้วว่าจะทำให้มีตัวเลขของคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาจบใหม่แล้วก็กลายเป็นข้อกังวลกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเอาไปหยิบยกในการอภิปรายในการปราศัยโจมตีรัฐบาลด้วยนายกพูดยาวนะครับเมื่อวานนี้พูดทั้งเรื่องของอนาคตของประเทศเรียกร้องว่าทุกฝ่ายเนี่ยจริงๆต้องเป็นหุ้นส่วนกันในการสร้างเยาวชนที่เรียนจบแล้วมีงานทำมีอนาคตเพราะว่าวันข้างหน้าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะกลับมาเป็นผู้นำในอนาคตของพวกเขานะครับแต่ว่าการพัฒนาที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันก้าวกระโดดได้แต่ก่อนจะก้าวกระโดดเนี่ยมันต้องค่อยๆกำลังพัฒนาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นกับการทำให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในประเทศครับแล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าจริงๆอยากให้สนใจกฎหมายมากขึ้นคือการชุมนุมหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมุ่งเน้นไปที่รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญแต่ว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายมีเป็นพันๆนะรัฐธรรมนูญ1ฉบับแต่ว่ามีกฎหมายลูกอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเหล่านี้ก็ละเมิดไม่ได้ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันอันตรายต่อประเทศเราต่อไปอนาคตนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนารัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์นี่ไง20ปีที่เตรียมให้เขา20ปีที่กำหนดไว้คืออะไรให้สำหรับคนที่เกิดวันนี้20ปีเขาจบปริญญานี่คือผมตั้งเกณฑ์ว่า20ปีคืออย่างนี้เข้าใจยังนะเกิดวันนี้ก็เนี่ย1ใน20แล้วมันก็อยู่ในช่วงที่เราอยู่ใน61ถึง65ถูกไหมก็ไปสตาร์ทต่างกันหน่อยตรงนี้มันก็ทำต่อไปอะไรทำจบก่อน20มันก็จบไปแล้วก็เลิกก็ได้อะไรต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปดิมันเปลี่ยนที่แผนแม่บทเปลี่ยนที่แผนงานโครงการก็ประมาณไม่ใช่หรือเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นั่นคือปรับยุทธศาสตร์ชาติได้ทันทีทุกอย่างทุกประการนะครับถ้าเราช่วยกันวันนี้อย่างผมบอกไว้แล้วกำลัง2กำลัง4ได้ไหม กำลัง5ได้ไหมในบางเรื่องถ้าทุกคนเห็นชอบกันมันไปได้หมดแต่กำลัง10มันก็ไปได้เพราะถ้าคนเห็นว่านี่คือความเร่งด่วนของประเทศไทยนี่คือปัญหาหลักปัญหาสำคัญของประเทศไทยในการที่จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อจะพัฒนาประเทศต่อไปอนาคตของเขาผมคิดว่าเรานี้เราทำเพื่ออนาคตอยู่นะเพราะอนาคตอยู่เหลือไม่กี่คนนะมั้งเดี๋ยวว่าผมไงมันไม่มีใครไม่ตายหรอกตายหมดนะทำมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีกันซะบ้างปรับยุทธศาสตร์ชาติได้นะฮะครับ
ปรับแผนปฏิรูปประเทศได้ถ้าว่านี่คือความเร่งด่วนของประเทศเพื่อให้มีพลเมืองที่มีคุณภาพและสิ่งที่ทำอยู่ก็ทำเพื่ออนาคตของพวกเขาครับทีนี้เมื่อวานนี้เรื่องรัฐธรรมนูญมีความเคลื่อนไหวอย่างที่คุณจตุรงค์ได้เกริ่นไปก็คือพรรคการเมืองพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พรรคนะครับยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ควบคู่ไปกับด้านนอกเมื่อวานนี้เราได้เล่าไปบ้างว่าภาคประชาชนเขาขับเคลื่อนพยายามที่จะรวบรวมรายชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อเพราะว่าก็เป็นกรอบกฎหมายช่องทางนึงนะครับที่ว่าสามารถยื่นได้คือประชาชนยื่นได้ 50,000 ชื่อนะครับส.ส.ยื่นได้1ใน5ของสภาก็คือ100คนก็สามารถยื่นได้และเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยื่นไปครับซึ่งกระบวนการนี้ตั้งเป้าหมายคือการแก้ไขมาตรา256นะครับแล้วก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยนะครับยืนยันว่าจะบรรจุยัตติภายในสมัยประชุมนี้นะครับส่วนข้อเสนอของคร.ช.เป็นร่างพระราชบัญญัติประชามติเพื่อตั้งส.ส.ร.ร่างใหม่ทั้งฉบับยังไม่ได้มีการยื่นนะครับฟังความคิดเห็นบางช่วงบางตอนนะครับของยัตติที่ยื่นวันนี้นั้นก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งจะรวมในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งสสรเพื่อเลือกตั้งสสรเพื่อให้สสรนั้นมาพิจารณาในเรื่องการดำเนินการในการร่างรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปซึ่งการที่เช่นนี้รัฐธรรมนูญที่ยติที่เรายื่นนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างพี่น้องประชาชนทุกคนกับร่างพรบประชามติซึ่งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ยื่นกับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรบฉบับมตินั้นน่ะยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของเราแล้วก็เห็นตรงกันกับทางคณะผู้ยื่นคือครช.ว่าเราจะดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะยื่นแล้วก็ทำควบคู่กันต่อไปซึ่งในไม่นานเข้าใจว่าเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราก็จะได้ยื่นฉบับนั้นตามมาทีนึงทั้งหมดนี้มี5พรรค5พรรคร่วมฝ่ายค้านวันที่ไปเนี่ยครับที่ไปเนี่ยถ้าลองสังเกตเห็นนะครับมีอยู่5พักครับขาดใครบางคนขาดใครบางพักไปนะครับมีความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันในบางแง่มุมคุณจะตรงโดยเฉพาะพักก้าวไกลพักก้าวไกลเป็นหนึ่งในพักเดียวนะครับพักร่วมฝ่ายค้านที่ว่าไม่ได้ไปร่วมยื่นยติเมื่อวานนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่เขาบอกว่าเขามีรายชื่อที่ร่วมลงชื่อไปด้วยนะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่ายติที่คุณสมพงษ์เนี่ยไปยื่นเมื่อวานนี้มีสสพรรคก้าวไกลลงชื่อประมาณ30คนนะครับแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยแจ้งว่าสสของพรรคจะไม่ลงชื่อในยตินี้เพราะว่าจริงๆแล้วพรรคเองจะมียติแยกออกมาแล้วก็จะให้สสเนี่ยเริ่มลงชื่อกันวันนี้18สิงหาคมนะครับสาระสำคัญในยติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลนะครับที่ว่าเขามีการเปิดเผยออกมาครับที่เหมือนกันก็อย่างที่คุณอุรชัยบอกมีจุดที่เหมือนแล้วก็มีจุดที่ต่างอยู่นะครับจุดที่เหมือนกันแน่นอนก็คือการยกเลิกมาตรา256นะครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดทางให้มีการร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามที่จะเพิ่มมาตลอดก็คือเรื่องของอำนาจของสว.นะครับอำนาจของสว.เนี่ยมันไปอยู่ในมาตรา269ถึง272ครับเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสว.ที่จะสามารถเลือกแล้วก็ลงมตินายกรัฐมนตรีได้แล้วก็มีการให้ใช้สว.เลือกตั้ง200คนคือมันมีทั้งที่มาของสว.แล้วก็อำนาจที่สว.สามารถทำได้ครับตลอดจนอีกเรื่องนึงที่ทางพรรคก้าวไกลหรืออาจจะต้องย้อนกลับไปหาอนาคตใหม่ในอดีตด้วยครับที่เดินหน้ารณรงค์มาตลอดอย่างต่อเนื่องก็คือมาตรา279ครับนะครับที่จะให้ยกเลิกการรับรองการกระทำของคสช.ในอดีตครับอันนี้คือฝากฝั่งของทางพรรคฝ่ายค้านที่ว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วกับการยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญคือในสภาเนี่ยมันเป็นเวทีที่ผู้แทนประชาชนผู้แทนราษฎรสามารถเข้ามาร่วมกันพูดคุยแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเมืองจะบอกว่านี่คือวิธีการสันติวิธีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยวิธีหนึ่งเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีวิธีการมีช่องทางนี้อยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันครับทีนี้ยังต้องรอดูว่า
กระบวนการในสภากับกระบวนการนอกสภาอันไหนจะไปถึงฝั่งเร็วกว่ากันนะครับซึ่งตามที่คุณจตุรงค์อธิบายไม่ได้หมายความว่ามันต้องใช้ทั้งสองกระบวนการนะกระบวนการไหนสำเร็จก่อนไปไวได้ก่อนเข้าล็อกก่อนก็ใช้วิธีนั้นไปนะครับอีกด้านนึงฮะทางครม.นะครับมาตรา256สามารถยื่นยติได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีจะรอผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญชุดที่มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคสรุปออกมาให้เห็นกันชัดๆก่อนนะครับคืออย่างที่เราไล่เรียงกันนะครับในช่วงพื้นที่การชุมนุมทางการเมืองเนี่ยได้เห็นการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือวิธีที่1ครับวิธีที่2ก็คือให้ส.ส. 1ใน5ยื่นยติได้เราได้เห็นแล้วพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านทำแล้วและพรรคก้าวไกลก็กำลังจะเริ่มลงชื่อครับนะครับวิธีที่3ก็คือคณะรัฐมนตรีอย่างที่คุณอุรชัยเล่าไปก็คือมีอยู่ในกระบวนการเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่เริ่มรอรายงานของกรรมาธิการวิสามัญศึกษาก่อนครับแสดงว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเว้นสวยกเว้นสวไม่มีสายสวสามารถร่วมลงรายชื่อกับส.ส.ได้นะครับก็จำนวนเท่าๆกัน1ใน5แต่ว่าต้องเป็น1ใน5ของสมาชิกรัฐสภาก็คือส.ส.รวมกับสว.แต่ว่าถ้ามาดูในมุมของทางคณะรัฐมนตรีที่บอกว่าต้องรอรายงานของกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยครับทางกรรมาธิการวิสามัญชุดที่มีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงสรุปเป็นเบื้องต้นนะครับว่าแนวคิดของทางกรรมาธิการที่จะเสนอออกมาเนี่ยก็คือก็เหมือนกันเสนอแก้มาตรา256แล้วก็เสนอตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคือจะบอกว่าไม่ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเราจะเห็นจุดร่วมตรงกันก็คือ1แก้มาตรา256นะครับแก้วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ปฏิเสธสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าอาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแต่ว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันก็คือยังไม่มียติใดที่จะไปแตะหมวด1แล้วก็หมวด2หมวด1ก็คือบททั่วไปหมวด2ก็คือหมวดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเห็นแตกต่างกันบ้างเพียงแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองตรงกันนะครับว่าจะยื้อจะซื้อเวลาให้มันผ่านพ้นไปพ้นสมัยประชุมนี้ไปอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมรวมถึงภาคประชาชนหลายภาคส่วนก็กำลังจับจ้องอยู่เพราะฉะนั้นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นค้านรัฐบาลหรือแม้กระทั่งสว.ถ้ามีความพยายามที่จะดึงออกไปโดยที่ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได้เนี่ยครับน่าจะไม่สามารถที่จะผ่านพ้นกระแสเชี่ยวกรากตรงนี้ไปได้ครับจริงๆผู้ชุมนุมที่ออกมาเนี่ยนะครับคุณธีรเดช คุณวิสาครับเขาก็มีแนวคิดว่ากระบวนการข้อเรียกร้องเมื่อวานที่เราเล่าไปนะฮะมี3ข้อเรียกร้อง2จุดยืน1ความฝันทั้งหมดทั้งมวลก็จะใช้3กระบวนการที่มุ่งหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งในและนอกสภาด้วยเหมือนกันนะครับค่ะการออกมาแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนแน่นอนอย่างที่คุณจตุรงค์เล่าไปเมื่อวานนี้ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของข้อบทกฎหมายด้วยเรื่องนี้ล่ะค่ะอาจจะกำลังสร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่น่าสนใจก็คือมีจิตแพทย์เด็กเขาออกมาสื่อสารให้คำแนะนำไปยังคุณพ่อคุณแม่ว่าจะมีวิธีการพูดคุยสื่อสารเรื่องการเมืองในบ้านกันยังไงนะคะครับจริงๆคำแนะนำที่ว่านี้รวมถึงแม้กระทั่งให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเตรียมเงินสำหรับการประกันตัวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของคำแนะนำที่มาพร้อมกับความพยายามสื่อสารให้เกิดความเข้าใจภายในครอบครัวมันเป็นการสื่อสารการเมืองภายในบ้านนะครับพูดคุยเรื่องการเมืองในครอบครัวนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่เราบอกสภาเนี่ยเป็นแนวทางแก้ปัญหาการเมืองแบบสันติวิธีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้การพูดคุยกันในครอบครัวในบ้านก็เหมือนกันเพราะว่าใช้การพูดคุยกันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีซึ่งเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับใน Facebook โดยคุณหมอโอคุณหมอโอคือแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทำบทความงานเขียนลงแฟนเพจของตัวเองอธิบาย12คำแนะนำที่ให้ผู้ปกครองศึกษาอ่านแล้วก็เห็นควรว่าน่าจะนำไปปฏิบัติกับเป็นคำแนะนำเชิงจิตวิทยานะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็ทำงานด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็มักจะมีคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่าจะเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้กันอย่างไรอันนี้ต้องย้ำว่า
เป็นคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะเพราะว่ามีเสียงท้วงเหมือนกันว่าแล้วความแล้วคำแนะนำสำหรับเด็กเป็นยังไงคุณหมอก็บอกว่านี่เป็นคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแต่คุณจตุรงค์เดี๋ยวมาดูกันทีละ6ข้อแล้วกันนะครับผมว่านะคุณหมอพยายามที่จะสื่อสารถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแต่ว่าลึกๆแล้วคำแนะนำนี้ใช้ได้ทั้งครอบครัว คุณลูกก็อ่านได้นะครับคืออย่างข้อแรกดูกันไปเลยนะฮะยินดีหากลูกมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับนี่เป็นแนวคิดหนึ่งที่รายการมุมการเมืองพยายามที่จะทำนะฮะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนสนใจการเมืองโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจแค่ประโยชน์เฉพาะตัวของเขาเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็น เรื่องสาธารณะส่วนร่วมและทุกคนมีส่วนร่วมที่จะรับรู้ได้รับผิดชอบได้ครับอีกข้อหนึ่งจงเชื่อมั่นวัยรุ่นที่ตั้งคำถามนะครับว่าจะนำมาซึ่งความงอกงามเสมอคือรู้จักตั้งคำถามรู้จักสงสัยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดตัดสินดูถูกบั่นทอนคุณค่าคุณหมอยกตัวอย่างคำที่คุ้นเคยกันนะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตคำว่าโง่คำว่าอุตส่าห์เรียนสูงอุตส่าห์ให้เขาจูงจมูกอันนี้เป็นวาทกรรมเป็นคำที่มักจะเห็นบางคนก็อาจจะแซวบางคนก็อาจจะมาเล่านะครับคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้เกิดสื่อสารอย่างสันติเลยหากใช้คำพูดพวกนี้นะและมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครั รบอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าเป็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าสำหรับเด็กๆหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจริงแนวคิดนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ได้เหมือนกันการที่ไปตอบคนเห็นต่างด้วยคำหยาบคายก็ไม่ใช่การสื่อสารที่สร้างสรรค์เช่นกันนะครับข้อ4นะครับให้เปิดใจรับฟังไม่รีบตัดสินนะครับคือลองฟังก่อนว่าลูกอึดอัดอะไรมีความต้องการอะไรแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งใดแต่ว่าไม่ใช่ฟังเพื่อสั่งสอนนะฮะฟังเพื่อเข้าใจเคารพการให้คุณค่าผมสังเกต2คำนี้ละคุณค่ามา2ข้อเลยนะมันเชื่อมแล้วนะคุณค่าในสิ่งที่แตกต่างครับคือในยุคสมัยหนึ่งเราอาจจะให้คุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะให้คุณค่าครับกับอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการให้ความเคารพในการให้คุณค่าของคนแต่ละคนของคนแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็มีคุณค่านึงอ่ะนะครับอีกคุณค่านึงคือตั้งคำถามกับสิ่งที่ลูกให้คุณค่านะครับคือคุณหมอบอกว่าอาจจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับบอกได้ถึงสิ่งที่เราให้คุณค่าคือการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับอย่ารีบปักใจว่าลูกโง่คำว่าโง่มาอีกแล้วนะฮะคุณหมอก็บอกว่าอย่ารีบปักใจเด็กสมัยนี้โตมากับความรู้มหาศาลนะครับให้สงสัยความไม่รู้ของตัวเองอยู่เสมอด้วยคือกลับมาทบทวนตัวเองด้วยว่าเวลาที่คิดไม่เหมือนลูกครับเป็นเพราะลูกหรือเป็นเพราะเราคืออย่าไปโทษแต่ลูกครับมันแปลว่าเรากำลังจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยความที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีวัยวุฒิมากกว่าครับทีนี้ส่วนที่เหลือก็อย่างเช่นสอนลูกให้ตั้งคำถามนะครับสอนลูกเรื่องการเรียกร้องสิทธิต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่นสอนลูกเรื่องวาทกรรมในการสร้างความเกลียดชัง hate speech นะครับทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับสื่อสารการเมืองในที่สาธารณะสื่อสารการเมืองในครอบครัวทั้งนั้นนะครับสุดท้ายนะฮะอธิบายลูกว่าความรักความศรัทธาของคนหลายคนอาจไม่ต้องมีเหตุผลแต่เป็นเรื่องที่เราควรให้คุณค่านี่อย่าทำลายหรือดูถูกความศรัทธาของผู้อื่นแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าโลกข้างหน้าคือโลกที่เป็นของลูกนะครับครับวันนี้เราให้พื้นที่กับการเมืองเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแล้วก็การเมืองเรื่องในบ้านนะครับรวมถึงวิธีการเกี่ยวข้องกับสันติวิธีมากพอสมควรทีเดียวครับชวนคุณผู้ชมจับตาดูความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีและท่าทีของนายกต่อการชุมนุมทางการเมืองข้อเรียกร้อง3ข้อ2จุดยืนและ1ความฝันของคณะประชาชนปลดแอกหลังจากคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาชี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมเพราะไม่สามารถยุบสวภายในเดือนกันยายนตามข้อเรียกร้องได้ซึ่งการมีอยู่นั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องทำประชามติพร้อมปฏิเสธให้ความเห็นกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งต้องใช้เสียงสว1ใน3คณะกรรมการวิสามันรับฟังความคิดเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือเชิญแกนนำผู้ชุมนุมมาพูดคุยรับฟังปัญหาภายในสัปดาห์นี้นะครับเตรียมขอให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาประสานให้สถาบันการศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรมการเมืองภายในพื้นที่ได้
พราะว่าเชื่อมั่นว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและคำสั่งห้ามจะทำให้พวกเขาต้องออกไปจัดกิจกรรมด้านนอกครับมีโรงเรียนนะครับพอเด็กนักเรียนเนี่ยเขาต้องการที่จะใช้สถานที่ในโรงเรียนเป็นที่จัดชุมนุมนะครับโรงเรียนเองตัวผู้บริหารโรงเรียนเองมีความหวั่นเกรงนะครับบางโรงเรียนเนี่ยก็ห้ามบางโรงเรียนไม่ห้ามแต่ใช้วิธีการเรียกมาคุยนะครับก็เหมือนการห้ามไปห้ามไกลๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นเราไม่อยากที่จะเห็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเขาผลักสายได้ส่วนเยาวชนเหล่านี้เนี่ยออกไปบริเวณภายนอกโรงเรียนแล้วก็เพียงเพื่อที่จะตอบรับและมีชอบโรงเรียนหรือว่าของสถานศึกษาแต่ไม่ได้แต่เราอยากที่จะให้เปิดพื้นที่และทำสถานที่สถานศึกษาเนี่ยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในการออกมาเคลื่อนไหวทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดช คุณวันวิสาครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ